สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Ren Finger นะครับวันนี้กลับมาจากทำงานนะฮะก็แวะมาทักทายกันนิดนึงนะครับแล้วก็มีอะไรสนุกๆมาสอนกันอีกแล้วมาให้เล่นตามกันอีกแล้วนะครับแบบที่เล่นไปเมื่อกี้เลยนะฮะเขาเรียกว่าฮาร์โมนิกนะครับผมฮาร์โมนิกคืออะไรฮาร์โมนิกสำหรับตัวผมเองนะฮะมันก็คือการเล่นโน้ตเสียงในย่านความถี่สูงนะฮะแล้วก็เป็นโน้ตเสียงที่มีลักษณะเป็นประกายนะครับผมถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมมีหลายๆท่านเขียนไว้ในเซิร์ชใน Google ก็ได้นะฮะว่าฮาร์โมนิกคืออะไรมันจะมีแบบบรรยายไว้อย่างละเอียดเลยอันนี้เอาแบบคร่าวๆแล้วกันเข้าใจง่ายๆกันนะครับเอางี้ดีกว่าเรียกว่าฮาร์โมนิกเสียงฟุ้งฟริ้งดีกว่านะครับผมน่าจะจำกันง่ายที่สุดนะครับ wow. เสียงก็จะเป็นประมาณนี้นะวันนี้จะมาสอน2รูปแบบเลยแล้วกันนะครับแบบใช้มือซ้ายเล่นแล้วก็แบบใช้มือขวาเล่นนะครับแบบใช้มือขวานี่จะยากนิดนึงแอดวานซ์นิดนึงนะครับผมอันดับแรกนะฮะเอาแบบง่ายก่อนแบบที่ใช้มือซ้ายเล่นนะฮะฮาร์โมนิกช่องที่มันจะมีเสียงฮาร์โมนิกขึ้นมาเนี่ยอันนี้ต้องจำนะครับมันอยู่ในช่องที่5เขาเรียกว่าเฟดที่5ก็คือเราต้องเล่นบนเฟดเลยนะครับไม่ใช่เล่นระหว่างช่องนะฮะ บนเฟดนะครับแตะเบาๆไปที่สายนะครับบอกช่องก่อนเฟดที่5เฟดที่7เฟดที่12แล้วก็เฟดที่19นะครับผมอาจจะลึกนิดนึงอันนี้อาจจะไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่5 7 12 19นะครับผมประมาณนี้วิธีการเล่นแบบมือซ้ายแบบแรกนะฮะก็คืออย่างที่บอกไปเอาเป็นเฟดที่5ก่อนแตะเบาๆนะครับไปที่สายแตะแบบไม่ต้องทิ้งน้ำหนักก็คือให้เรารู้สึกว่านิ้วมันแตะกับสายอยู่นิดนึงนะฮะบนเฟดพอดีเลยนะฮะแล้วมือขวาเนี่ยก็ดีดสมมติสายที่1นะครับแตะเบาๆแล้วมือขวาดีดพอดีดเสร็จก็ชักนิ้วออกได้เลยนะฮะมือซ้ายนะฮะแบบนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าเฟดที่5เนี่ยจะเป็นเสียงที่ค่อนข้างเล่นยากที่สุดสมมุติสาย2ก็แตะบนสาย2เบาๆแล้วก็ดีดสาย2ฮะแล้วก็เอานิ้วออกเลยพอดีดเสร็จก็ดึงนิ้วออกเสียงจะเป็นแบบนี้3 4มันจะได้เสียงแบบนี้มันจะเสียงเป็นประกายปริ้งๆหน่อยนะครับต่อไปเฟดที่7เสียงเป็นยังไงแบบนี้ฮะเล่นเหมือนลักษณะเดียวกันเลยฮะบนเฟดเลยนะครับแต่เบาๆแล้วดีดเห็นไหมฮะแตะปุ๊บดีดปุ๊บดึงนิ้วออกเลยเห็นไหมฮะเสียงมันก็จะค้างเป็นประกายยาวไปเลยนะฮะเห็นไหมฮะดีดปุ๊บดึงนิ้วออกค้างนานนะครับเห็นไหมฮะเฟดที่7ก็จะเล่นง่ายขึ้นมาหน่อยเพราะเสียงมันจะออกชัดต่อไปเฟดที่12ผมว่าชัดที่สุดแล้วเห็นไหมฮะดีดเหมือนกันฮะลักษณะเดียวกันผมบอกวิธีการดีดแล้วแล้วก็มาลองเล่นได้เลยนะครับแตะเบาๆนะครับแล้วดีดขึ้นถ้าเราไม่ได้ใช้ปิ๊กก็ใช้นิ้วเกี่ยวขึ้นเห็นไหมฮะเสียงมันจะค่อนข้างเขาเรียกว่าซัสเทนจะยาวแล้วก็เป็นประกายนะครับนะฮะแล้วก็อีกเฟสนึงก็คือ19ฮะลึกนิดนึง4เฟสนี้สามารถเล่นได้ในวิธีการของมือซ้ายนะครับเพราะว่าถ้าลองเฟสอื่นไม่ดังนะครับ3 6 9 810 90พวกนี้ไม่ดังเลยนะครับนอกจาก4ช่องที่ผมบอกไปดังแล้วก็หาเลือกเมโลดี้เอามาใช้แบบที่ผมใช้ต้นคลิปนะฮะก็เลือกเมโลดี้มาใช้ว่าสมมติผมเล่น E minor อันนี้ก็สามารถเลือกใช้ได้เยอะหน่อยเพราะ E minor มันก็สายเปล่านะฮะพูดง่ายๆก็คือในช่อง12เนี่ยผมพูดถึงในแค่ช่อง12นะครับมันก็คือเป็นเสียงเดียวกับเสียงสายเปล่าเลยเห็นไหมฮะแล้วก็มาแตะช่อง12มันก็คือเสียงของสายเปล่าที่มันอยู่ในย่านความถี่สูงสูงกว่าเป็นเสียงสูงกว่านะฮะที่มันเป็นประกายนะครับผมก็เลยเลือกมาใช้กับ E minor แล้วมันจะเล่นง่ายนะสมมุติประมาณนี้ฮะแล้วก็หาโน้ตที่มาใช้ร่วมด้วยลองดูผมก็ไล่ดูจริงก็จำโน้ตไม่ได้นะฮะแต่ว่าไล่เสียงดูเอาไหนเอามาใช้กับ E minor ได้บ้างนะครับส่วนใหญ่จะใช้ได้ก็เอามาเล่นขำๆประมาณนี้ wow. อันนี้คือวิธีที่1ก็คือใช้มือซ้ายแตะสัมผัสที่บนเฟรตอีกวิธีหนึ่งวิธีนี้อย่างที่บอกคือมันจะแอดวานซ์มากกว่าก็คือเราสามารถ